อันนี้น่าจะเป็นของขวัญของฝากที่ถูกใจผู้ใหญ่มากเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะไม่หวานจัดแล้วก็เป็นคุกกี้ที่เนื้อเขาจะเบาๆอะค่ะมาค่ะมาค่ะมาทำคุกกี้งาคีมอนกันนะคะไปดูสูตรใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะเห็นสูตรกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราก็จะเอางาคีมอนของเราเนี่ยนะคะมาผสมไว้กับแป้งเลยในนี้จะมีแป้ง2ชนิดแล้วนะคะแล้วก็มีผงฟูเกลือแล้วเราก็ผสมงาลงไปเลยค่ะเพื่อสะดวกกับการผสมส่วนผสมของเรานะคะสูตรนี้จะไม่มีไข่นะคะเราจะใช้นมสดหรือไม่ก็นมข้นจืดแทนได้ค่ะเสร็จแล้วเรามาตีส่วนของเนยกันนะคะเราจะตีเนยให้เขาคลายตัวค่ะแล้วก็เป็นครีมเล็กน้อยนะคะไอซิ่งลงไปค่ะตีให้เป็นครีมขาวๆนะคะระหว่างตีนี้เราก็จะหยุดเพื่อปาดอ่างหน่อยนะคะแค่นี้ค่ะเป็นอันเสร็จเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนนะคะทยอยใส่สลับกับนมค่ะตีเบาๆนะคะเราจะเปลี่ยนมาเป็นพายางคลุกเคล้าแทนนะคะแค่นี้เราก็ได้โดของคุกกี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ถุงบีบแล้วก็มาบีบกันเนาะง่ายมากเลยค่ะคุกกี้ชนิดนี้ส่วนผสมก็น้อยนะคะแถมอร่อยด้วยค่ะอันนี้คือเราเอามาใส่ถุงบีบแล้วนะคะระหว่างนี้เราก็เปิดไฟรอไว้เลยค่ะ160องศานะคะเตาเทพนะถ้าเป็นเตาติ้งก็170ปกติค่ะ
แล้วเราก็จะมาเริ่มบีบกันนะคะแค่เป็นวงเล็กๆค่ะง่ายๆเนื่องจากว่ามีงาขี้ม่อนอยู่ในนี้ด้วยนะคะมันก็จะทำให้เราบีบยากเราควรจะมีผ้าหรือกระดาษหนาๆกระดาษทิชชู่หนาๆนะคะคอยเช็ดหัวบีบนะคะตอนนี้เรานำเข้าอบแล้วนะคะเราจะอบประมาณ15นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำคุกกี้ของเราออกจากเตาอบค่ะเราจะร้อยเขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าความกรอบของเขาเป็นที่พอใจของเราหรือยังถ้ายังไม่พอเราก็สามารถอบได้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อไล่ความชื้นแล้วเขาก็จะกรอบมากขึ้นแล้วเก็บได้นานขึ้นค่ะตอนนี้นะคะคุกกี้ของเราเย็นแล้วค่ะเย็นตัวลงแล้วนะคะแล้วคุณเล็กก็ลองชิมดูแล้วด้วยเดี๋ยวจะลองแกะให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆดูข้างในนะคะนี่ค่ะกรอบมากเลยโอ้ยร่วงได้ยินเสียงกรอบไหมคะอร่อยมากเลยค่ะไม่หวานจัดแล้วก็เป็นคุกกี้ที่เนื้อเขาจะเบาๆอะค่ะเวลาเราทานเข้าไปแล้วก็จะมีความกรอบนิดๆกรึบๆของงาขี้ม่อนน่ะนะคะอันนี้น่าจะเป็นของขวัญของฝากที่ถูกใจผู้ใหญ่มากเลยนะคะใครยังไม่เคยทานลองไปหาดูนะคะงาขี้ม่อนคุณเล็กเคยฝากเพื่อนๆซื้อมาจากเชียงใหม่อะค่ะถ้าเราไปทางเหนือเราจะเห็นในตลาดที่เขาขายเป็นกาดนะคะพวกน่าจะมีเยอะมากอร่อยค่ะเป็นคุกกี้ที่กรอบและเบาทานเข้าไปแล้วมีความรู้สึกเบาๆลอยๆได้ยังไงบอกไม่ถูกลองทำดูนะคะได้ผลยังไงแล้วเอามาแบ่งปันกันเนาะมาแชร์กันนะคะเข้ามาในคอมเมนต์คุณเล็กได้เลยนะมีช่องทางติดต่อหลายทางมากเลยวันนี้คุณเล็กไปก่อนแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ